ช่วงพี่เจ้าตอบเม้นมาเลยดีกว่าคำถามแรกคนบางคนที่ชอบทิ้งหมาทิ้งแมวนี่จิตใจเขาทำด้วยอะไรเหรอครับเขาไม่แคร์ความรู้สึกแมวหมาบ้างเหรอบางคนก็อาจจะมีเหตุผลจำเป็นแต่บางคนที่พอมันไม่น่ารักก็ทิ้งนี่จิตใจทำด้วยอะไรบุคคลเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมครับพูดง่ายๆก็คือคนที่เห็นแก่ตัวนั่นเองพี่เจ้าชอบยูทูบเบอร์คนไหนคะเลือกยากแฮะมียูทูบเบอร์หลายคนที่พี่ชอบนะแต่ถ้าให้เลือกเพียงคนเดียวเนี่ยพี่ขอเลือกของช่องพี่เป๋าเป้ยก็แล้วกันแมวกินกระดูกได้ไหมคะแมวหนูกินกระดูกทุกวันเลยนะคะมันจะเป็นอะไรต่อแมวไหมคะไม่ได้นะครับพวกกระดูกเศษอาหารก้างปลาอาจจะไปทำอันตรายต่อลำไส้ของน้องหมาน้องแมวได้นะครับพี่เศร้าค่ะทำไมเวลาแมวอึมันจะต้องร้องเหมียวเหมียวทำไมเหรอคะเพราะแมวบ้านหนูมันร้องแบบนั้นอะคะหรือว่ามันอึไม่ออกเหรอคะลาพี่เศร้าก็มีแมวหลายตัวนะครับที่เวลาจะทำอะไรเนี่ยจะต้องร้องเพื่อเรียกความสนใจกับมนุษย์ก่อนเสมอพี่เศร้าคะหมากินอาหารแมวและแมวกินอาหารหมาจะเป็นไรไหมคะถ้างงก็ขอโทษด้วยนะคะตอบหน่อยนะคะถ้าเป็นไปได้นะครับก็ไม่ควรจะกินอาหารข้ามสายพันธุ์กันนะครับเพราะอาหารพวกนี้เขาผลิตและคำนวณไว้แล้วว่าหมาและแมวควรได้รับสารอาหารเท่าไหร่กันบ้างถ้าได้รับมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับแมวหนูชอบฉี่ราดที่นอนของมันด้วยอ่ะปกติหรือเปล่าแล้วทำไงดีคะพี่ว่าไม่ปกตินะครับควรพาไปให้คุณหมอเช็คที่คลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์จะดีกว่านะครับตอนเข้าค่ายตอนป.2 ตอนออกกำลังกายด้านนอกมีหมาตัวหนึ่งตอนแรกหนูคิดว่ามันจะกัดแต่มันนำทางคะโดยที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของยาวหน่อยนะคะอยากรู้จริงๆสงสัยมานานแล้วตอนนี้หนูอยู่ป.3แสดงว่าสุนัขตัวนี้นะครับมีความฉลาดว่าแต่ว่าเขานำทางน้องไปที่ไหนกันเหรอครับนำทางไปหาคุณซัมพันลาหรือเปล่าอ่ะพี่เศร้าถ้าแมวโดนฉีดยามันเจ็บไหมครับแมวผมโดนฉีดเมื่อวานเองก็เจ็บนิดๆนะครับเหมือนมดกัดอ่ะพี่เศร้าร้องเพลงเกาหลีให้ฟังหน่อยค่ะพี่ตอบหนูหน่อยนะค่ะหนูถามพี่บ่อยมากพี่ไม่เลยไม่อะไรโอเคโอเคพี่จะพยายามร้องนะเพราะว่าพี่เป็นแมวที่ร้องเพลงไม่พอแน่พี่ตาลืมเนี่ยเนี่ยมาชิมาชูเหมือนเธอแค่ชอบก้าวก้าวเนี่ยพี่ตามรู้เนี่ยเนี่ยชายกันอุ้งชูเหมือนเธอแค่ชอบก้าวไปพอพี่เศร้าคะทำไมโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้เป็นแค่สุนัขแล้วทำไมถึงชื่อว่าโรคพิษสุนัขบ้าอะคะตอบด้วยคะพี่เศร้าตอบเม้นเพราะว่าพาหะนำโรคที่สำคัญในประเทศไทยนะครับก็คือสุนัขนั่นเองครับเขาถึงเรียกว่าโรคพิษสุนัขบ้าหรือเรียกอีกชื่อว่าโรคกลัวน้ำนั่นเองครับพี่เศร้าคะหนูแชร์คลิปพบคุณหมอฟูอะค่ะเห็นตลกดีค่ะขอบคุณจ้าน่ารักมากแต่อย่าไปทำตามที่หมอฟูพูดเด็ดขาดนะครับอันตรายพี่เศร้าค่ะทำไมถึงแมวต้องกระโดดขึ้นหลังคาเพราะว่าโดยส่วนใหญ่นะครับแมวมันก็ชอบที่สูงสูงครับแต่ลงไม่ได้นั้นน่ะก็อีกเรื่องนึงนะพี่เศร้าเล่น IG ไหมค่ะเล่นครับเอา follow กันได้เลยกับ IG ที่มีชื่อว่า I am เศร้าลินส่วนมากแมวชอบกินอาหารอะไรคะอาหารเปียกหรืออาหารอะไรคะแล้วแต่นิสัยของแมวตัวนั้นเลยครับบางตัวนะครับก็ชอบกินแต่อาหารเม็ดหรือบางตัวชอบกินแต่อาหารเปียกก็มีครับพี่เศร้าพี่เศร้าพ่อหนูบอกว่าพี่เป๋าเป้ยเป็นนักดนตรีเหรอคะพี่เป๋าเป้ยพอเล่นเครื่องดนตรีได้บางชนิดนะครับแต่ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากเช่นกีตาร์กับกลองแมวสามารถร้องไห้ได้ไหมครับได้ครับอันนี้เรื่องจริงเลยนะพี่เคยเห็นน้องบีบุญเนี่ยร้องไห้เพราะงอนด้วยแหละแมวมันชอบดูทีวีไหมอ่ะพี่ขออีกคำถามแล้วแมวมันชอบดูทีวีเรื่องอะไรมากที่สุดล่ะงับตอบข้าทีเถิดท่านเศร้าบอลลอแฟนคลับพี่เศร้าน้องกังลิงเฮ้ยกังฟูฟูแฮ่ส่วนใหญ่นะครับแมวเนี่ยจะชอบดูพวกสารคดีสัตว์โลกครับยิ่งภาพที่มีการเคลื่อนไหวเยอะๆเนี่ยแมวบางตัวจะชอบมากถึงกับไล่กัดทีวีแล้วก็มีนะตาก้องเป็นคนขี้เกียจไหมค่ะจริงๆตาก้องนะครับเป็นคนขี้เกียจครับแต่ด้วยความจำเป็นในหน้าที่การงานนะครับต้องทำคลิปทุกวันก็เลยต้องขยันครับอ้าวสรุปเป็นคนขี้เกียจหรือคนขยันกันแน่ล่ะเนี่ยคือตอนนั้นพ่อไปตัดขนแมวอะค่ะหลังจากตัดเสร็จแมวมันก็งอนเวลาให้อาหารต้องรอให้คนไปก่อนถึงจะยอมกินไม่ยอมให้จับเข้าใกล้ไม่ได้เลยค่ะทำยังไงให้มันหายงอนอ่ะค่ะแมวบางตัวนะครับงอนและเสียใจเพราะถูกตัดขนจริงๆนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยขาดความมั่นใจในการใช้ชีวิตวิธีแก้ก็คือเอาใจใส่เขามากๆจนกว่าขนใหม่จะงอกนะครับก็หมดแล้วนะครับคำถามสำหรับวันนี้ส่วนใครนะครับมีคำถามอะไรที่โดนเด็ดๆนะครับก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้เลยที่ใต้คลิปนี้แล้วอย่าลืมพิมพ์แฮชแท็กคำว่าเจ้าตอบเม้นด้วยแหละแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับSubscribe to my channel.